ันนี้เป็นวันที่น่าเบื่อที่สุดเลยเอาไงต่อน่ารักจังถ้าฉันแม่ครับผมอยากบอกว่าผมรักแม่โอ้โหลูกนี่น่ารักจริงใช่เอาเลยดีกว่าวู้ฮู้มาแล้วโอ้โหยเละหมดแล้วอะแม่ครับผมมีอะไรมาให้ละเพราะแม่มีความหมายกับผมมากโอ้ว้าวให้หมดเลยอยากให้รู้ว่าเป็นห่วงแม่นะครับไปละตอนนี้ก็มีขยะพวกนี้เอาเถอะเดี๋ยวนะบางทีฉันน่าจะเอามาทำอะไรได้ใช่แล้วมีภาชนะกระดาษเก่าๆไหมคว่ำมันแล้ววางแก้วไว้คว่ำไว้ข้างบนแล้ววางดอกไม้รอบขอบใช้สีอะไรก็ได้ที่ชอบแล้วเทเรซินลงด้านบนให้แน่ใจว่าเทจนเต็มไม่ต้องห่วงให้มันท่วมดอกไม้เลยแล้วรอจนมันแข็งตอนนี้ให้เอาแก้วออกคุณก็จะได้กำไลข้อมือสวยๆโดดเด่นไม่เหมือนใครทำได้เยอะแยะเลยแม่ครับชอบงูไหมไม่ใช่ของจริงหรอกใจเย็นไม่เหลือที่ให้ฉันวาดรูปแล้วอ่ะเดี๋ยวฉันใช้กระดาษหมดเลยเหรอเนี่ยโอ้ไม่นะวาดรูปเพิ่มไม่ได้แล้วอ่ะแม่เป็นอะไรลูกกระดาษหนูหมดแล้วไม่เป็นไรเลยลูกดูนี่นะแม่จะใช้เตารีดมาทับบนกระดาษจากนั้นหมึกก็หายไปโอ้วไม่น่าเชื่อเลยอ่ะหนูวาดเพิ่มได้แล้วขอบคุณค่ะแม่ไม่เป็นไรจ้ะลูกรักตามสบายเลยนะวาดรูปสวยๆได้เลยดูตุ๊กตาหนูสิแม่อ่าฮะน่ารักดีลูกหนูเบื่อแล้วอ่ะทำได้แค่เล่นกับตุ๊กตาหมีตัวนี้แทนเออเล่นพอแล้วบุ้นบุ้นหนูอยากได้ของเล่นใหม่อ่ะเกิดอะไรขึ้นลูกแม่ไม่ชอบเสียงดังนะหนูมีปุ่มกดปิดไหมเนี่ยเอาเหอะเอากุญแจรถไปไม่เป็นไรจ้ะตามสบายเลยแบบนี้น่าจะช่วยได้นะสนุกแน่คราวเนี้ยว้าวรถใหม่เอี่ยมเลยและมันคือของฉันฉันไม่มีใบขับขี่คาดเข็มขัดก่อนจะซิ่งแล้วนะปลอดภัยไว้ก่อนมาเริ่มกันเลยรุ่นว้าวฉันคือนักขับรถที่เก่งที่สุดปิ๊บปิ๊บหลีกทางหน่อยปิ๊บปิ๊บว้าวง่ายรถฉันเจ๋งเปล่าเท่จังเลยเป็นอะไรหรือเปล่าลูกรักโอ้โหโอเคแม่เข้าใจแล้วล่ะนั่นมันรถในฝันเลยหนูอยากมีรถแบบนั้นบ้างจังต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะหอนั่นอะไรอะรถของเล่นใช่ไหมนั่นโชคดีจริงๆเลยฉันจะเอาไปให้แอนนี่แต่เธอต้องมีที่ให้ขับรถด้วยฉันดูแล้วว่าจะทำยังไงวางเสื้อยืดสีขาวบนพื้นเรียบแล้วใช้ปากกาสีดำวาดเส้นโค้งวาดแบบนี้ไปจนสุดเสื้อยืดวาดเส้นที่สองเพื่อสร้างถนนแล้ววาดเครื่องหมายบนถนนพอเสร็จแล้วก็เริ่มระบายสีถนนระบายสีไปรอบๆเครื่องหมายบนถนนพอเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ถึงเวลาสตาร์ทรถแล้วเฮ้ยแอนนี่แม่มีอะไรให้ลูกน่ะยังไม่หมดแค่นี้นะว้าวถนนสุดยอดเลยบุ้นบุ้นเหมือนได้นวดเลยนะเนี่ยสุดยอดมากค่ะแม่นี่คือรถที่เร็วที่สุดที่เคยมีมาดูนี่หออึ๊บไม่เป็นไรลูกรักแม่แค่เจ็บหลังนิดหน่อยเอ้ยนั่นอะไรอ่ะแบบว่ามันกลางดึกนะต้องสว่างขนาดนี้เลยเหรอโอ้ยฉันปลุกเธอเหรอจ๊ะน่ารำคาญจริงโอเคนอนต่อได้เอ้ยพอกันทีฉันต้องแก้ปัญหานี้ฮะทำอะไรของเธออ่ะมันกลางดึกเลยนะ
ัลโหลมาช่วยฉันหน่อยเธอโทรมาหรอฉันอยากได้ม่านน่ะวิเศษไปเลยฉันมีตัวอย่างแบบหรูมาด้วยนะฮึมฉันชอบอันนั้นโอเคงั้นมาวัดกันเถอะได้เวลาทำงานกันแล้วใช้เวลาไม่นานนักหรอกดีฉันเหนื่อยมากเลยเฮ้ยระวังหน่อยสิเรียบร้อยเธอคิดว่าไงบ้างทำได้เยี่ยมมากเอานี่ไปได้เลยเท่านี้หรอตลกจังค่ะเอาเถอะนะอ่ะยินดีค่ะยินดีค่ะแหมทีเนี้ยฉันจะได้นอนสักทีเดี๋ยวเรามาดูกันว้าวม่านผู้นี้ดีจริงๆอู้หวัดดีเหยื่อรายใหม่โอ้ไม่นะฉันพยายามจะหลับอยู่อะโอ้ดูม่านตรงหนูสิไอเดียดีเลยแต่ฉันไม่มีอะไรหรูๆแบบนั้นสักนิดทำไงดีนะฮึฉันใช้ผ้าห่มนี้ได้นี่ฉันจะเริ่มด้วยการปูผ้าบนพื้นราบจากนั้นก็พับขอบด้านหนึ่งพับทบไปเรื่อยๆเลยแล้วก็จะกลายเป็นชั้นๆโอเคแล้วก็รัดตรงกลางต้องเจาะรูให้ทะลุผ้าทั้งหมดนี้เลยโอ้โหน่ารักจังทีนี้ก็ต้องมัดเข้าด้วยกันให้แน่นๆสอดเชือกนี้ผ่านเข้าไปทางรูแล้วจับปลายอีกด้านจากนั้นก็คลี่ผ้าออกได้น่าจะพร้อมแล้วนะไปแขวนกันเลยแค่นี้คงกั้นแสงได้แล้วเดี๋ยวเฮ้ย hey, ไม่แฟร์เลยนะโอ้เอาเหอะอรุณสวัสดิ์ว้าวนี่มันสุดยอดเลยอ่ะฉันดูเท่มากแทททูเนี่ยเหมาะกับฉันจริงๆเป็นชาที่ใช้ได้เลยแฮะฮึลูกทำอะไรลงไปโอ้ไงคะแม่คิดว่าไงคะไม่อยากเชื่อเลยว่าลูกจะทำแม่ฮิตื่นค่ะเป็นอะไรคะเป็นอะไรกันเหรอดูลูกสิดูเหมือนมีคนมาวาดรูปมั่วๆบนตัวลูกเลยตลกใช่ไหมตอนนี้แม่โกรธแล้วนะพอทีมากับแม่เดี๋ยวนี้เลยเร็วเข้าหยุดนะคะแม่ใครเป็นคนทำให้ลูกไหนหน้าอายชะมัดหยุดได้ผู้หญิงตรงนั้นนะคะใครเธอเหรอดูดีเชียวแฮแม่ต้องคุยกับเธอสักหน่อยไปกันเติบแม่คะนั่งลงเฮ้ยมีอะไรช่วยแม่ฉันเชื่อวันนี้เป็นฝีมือของเธอเกิดอะไรขึ้นอ่ะดูลูกสาวฉันสิเธอเป็นคนทำแล้วมันดูแย่มากแต่หนูชอบมันนะคะเธอเป็นแบบนี้ตลอดไหมเนี่ยมันไม่ได้สวยเลยนะเลอะเทอะจริงๆจะรับผิดชอบยังไงฮะมีเรื่องปวดหัวมาอีกแล้วเงียบก่อนค่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยมันเป็นสติ๊กเกอร์เห็นไหมคุณเองก็ลองได้เดี๋ยวสติ๊กเกอร์เหรอไม่เห็นเข้าใจถ้าเป็นแบบนี้ไม่ใช่ของจริงสินะพระเจ้ารู้สึกผิดเลยฉันขอโทษนะจ๊ะเธอคงคิดว่าฉันเป็นผู้หญิงบ้าสินะใช่แต่ก็เจ๋งดีแล้วคุณจะเซอร์ไพรส์ถ้ารู้ว่าฉันเจอแบบนี้บ่อยแค่ไหนทำไมไม่พูดเลยๆอ่ะหนูอยากพูดแต่ว่าแม่ไม่ฟังอ่ะหมดธุระหรือยังคะก็นะเราก็ยังต้องเอามันออกอยู่ดีไม่ต้องห่วงแค่ใช้เทปก็พอแล้วจริงเหรอยังไงอ่ะแปะเทปด้านบนสติ๊กเกอร์เสร็จแล้วกดลงไปเบาๆค่อยๆล็อกเทปออกแทททูก็จะออกมาด้วยของง่ายๆออกหมดแล้วล่ะโอ้ค่อยอย่างชั่วคิดถึงพวกมันจังฉันไม่เคยได้อะไรตามใจเลยกลับบ้านกันเถอะเฮ้ยอยู่ด้วยอึดอัดแย่เลยเดี๋ยวบ้านะอะไรกันเนี่ยว่าลูกแต่ตัวเองทำเองเนี่ยนะโอ้แปลกจริงๆเลยอะใส่ตัวไหนดีนะเออดูเครื่องสำอางนี่สิคะหนูใช้ได้ไหมคะแม่นะจ้าๆอย่าให้เลอะเลยลูกมันรับปากไม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวลูกว่าไงนะอย่าดิ้นสิหยุดนะหนูแต่งสวยพ่อค่ะเออว่าไงที่รักเละเทะเฉียวแฮะแต่ว่ามันทำให้ตาคุณดูเด่นอยู่นะหนูไม่มีเวลาแล้วค่ะแม่แต่ว่าลูกต้องใส่แจ็คเก็ตด้วยแม่หนูไม่ใช่เด็กแล้วนะลูกคงไม่อยากเป็นหวัดใช่ไหมล่ะแถมดูน่ารักด้วยนะ
แม่ไม่เอาค่ะน่าอายสุดๆเลยอ่ะมาใส่แจ็คเก็ตให้ลูกก่อนดีขึ้นเยอะดูอุ่นชื่อละแถมพูดได้เลยว่ามีสไตล์สุดๆล้อกันเล่นใช่ไหมคะเนี่ยทีนี้ก็ไปได้แล้วจ้ะหนูไม่ใส่แล้วค่ะอย่ามาบังคับหนูสิทำไมล่ะลูกหนูชอบแจ็คเก็ตตัวเนี้ยเห็นไหมคะเข้ากับชุดเลยล่ะเจอกันนะคะเอาผ้าพันคอไปด้วยสิลูกไม่มีประโยชน์เธอไม่ฟังเลยมาดูกันว่าใครพูดถูกมันไม่ได้อุ่นอย่างที่คิดเลยอะลมเย็นจังเลยแฮะช่างเหอะสวยไว้ก่อนแหละมาครบกันแล้วใช่ไหมเริ่มสอนแล้วนะรู้สึกไม่ดีเลยแฮะเชอร์ริวเธอป่วยเหรอกลับไปเลยโอ้อยากให้ครูพูดแบบนั้นอยู่พอดีเก็บของกลับบ้านแล้วกันฉันไม่อยากให้มีเชื้อโรคในห้องเรียนฉันน่าจะเชื่อแม่ยังเก็บหนังสือไว้ในล็อกเกอร์แล้วก็กลับดีกว่าจิ๋วต้องมาทำความสะอาดล็อกเกอร์อีกสินะไว้ทำวันหลังแล้วกันดีจังที่ได้เจอเธอเธอน่ารักมากเลยโอ้ขอบคุณที่ชมนะฉันพูดจริงๆนะฉันชอบเธอมากเลยเชอริลพระเจ้าในที่สุดฉันจะได้จุ๊บเธอออย่าแยงฉันโรแมนติกจริงๆฉันจะอ้วกเลยอ่ะถอยไปเลยเอานี่ไปคริสเป็นไรอ่ะไม่นี่มันแย่ที่สุดเลยอ่ะวันนี้มันแย่มากดีจังถึงบ้านสักทีอยากจะล้มลงบนเตียงจังทำไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้กับฉันด้วยนะไงคะแม่กลับมาแล้วเหรอจ๊ะหนูรู้สึกแย่มากเลยอ่ะกินนี่สิจ๊ะจะได้ดีขึ้นดีขึ้นจริงเหรอคะขอให้เป็นแบบนั้นเถอะโอ้โหน้ำมูกออกมาเพียบเลยหนูว่าคงกินไม่ได้แล้วล่ะค่ะขอโทษนะคะแม่บอกแล้วว่าให้ใส่แจ็คเก็ตก็ขอโทษไปแล้วไงคะเฮ้ยแม่ไม่โกรธลูกหรอกเราต้องทำให้ลูกดีขึ้นนี่น่าจะช่วยได้หุ้ยหนูไม่เอาแบบนั้นใจเย็นมันไม่แย่อย่างที่เห็นหรอกเชื่อแม่แม่รู้ว่าแม่ทำอะไรใส่เกลือลงในแก้วน้ำร้อนน่าจะพอแล้วล่ะทีนี้ใช้ไซริงดูดขึ้นมานี่จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นอยู่เฉยๆนะแม่จะฉีดเข้าไปในจมูกมันจะช่วยล้างขี้มูกน้ำมูกออกมาจนหมดเลยล่ะโอ้สุดยอดเลยค่ะแม่หนูหายใจได้แล้วอ่ะขอบคุณนะคะลูกจะไปไหนไม่ต้องใช้แจ็คเก็ตดีแล้วคริสฉันไม่มีน้ำมูกแล้วล่ะไม่อยากจะเชื่อเลยฉันทำไปทำไมเนี่ยตั้งใจดูนะนักเรียนครูอยากให้พวกเธอตอบข้อนี้ยากนะยากจริงด้วยอ่ะฉันรู้ฉันควรขยันกว่านี้ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะไม่คิดไม่ออกนี่อย่ามายุ่งเลยโอ้ตายปากกาฉันนี่มิกกี้มีปากกาสำรองปะแหมพอดีฉันเคี้ยวจนพังอ่ะโอ้เดี๋ยวนี่จ้ะโอเคมาลุยกันฉันรู้ฉันต้องตกแน่โอ้ล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยอะไรอ่ะปากกาฉันใหญ่ซุ่มซ่ามสวัสดีขอยืมปากกาได้ปะอะไรก็ได้เพื่อเธอแอชลีย์สองอันแล้วนะทำไมเป็นแบบนี้ตลอดเลยอะไม่อยากเชื่อเลยนี่แรงคนหรือแรงควายใกล้หมดเวลาแล้วฉันต้องรีบล่ะพรุ่งนี้ใช้ไม่ได้เลยอะมีใครช่วยฉันได้ไหมอย่าได้คิดเชียเดี๋ยวมองฉันทำไมยะไปหาที่อื่นไปก็นะจะโทษเขาก็ไม่ได้โทษนะคะครูมีปากกาไหมอ่ะไม่เป็นไรแอชลีย์หนูเอาแท่งนี้ไปได้จ้ะหยุดซ่อนปากกาซะครูพลาดอะไรไปหรอคือแบบครูทำปากกาหายหมดแล้วน่ะเอ้าก็เห็นถืออยู่ตะกี้อ่ะครูไม่รู้ว่าหนูพูดถึงเรื่องอะไรโอเคมีไงก็ทำไปอย่างนั้นล่ะเฮ้ยไม่ได้ช่วยเลยฉันทนดูไม่ไหวละแต่ว่ารู้แล้วว่าต้องทำไงฉันต้องใช้ไส้หมึกจากปากกาฉันฉันจะทำปากกาที่ไม่มีวันพังให้เธอฉันมีพิมพ์ปากกาตรงนี้ใส่ไส้ปากกาลงไปเลยทีนี้ก็ต้องมาตกแต่งมันเอากลีบดอกไม้วางลงในพิมพ์ต้องออกมาสวยแน่ๆฉันมีกระปุกกากเพชรเล็กๆเทลงไปในอีพ็อกซี่เรซินแล้วก็คนซะให้มันเข้ากันเนียนๆเลยนะน่าจะได้ละทีนี้ก็เทอีพ็อกซี่เรซินลงในพิมพ์ให้คลุมดอกไม้ให้หมด
เติมมาให้ถึงด้านบนเลยแล้วก็รอให้มันแข็งตัวทีนี้ก็แกะออกจากพิมพ์ได้มันออกมาเองเลยล่ะว้าวดูสิฉันเอาไปให้แอชลีย์ดีกว่าโอ้ให้หนูละคะอยากเขียนจะแย่แล้วปูดูสิอุ๊ยยายแอชลีย์บ้าหรือเปล่าเธอเฮ้ยยังอยู่ครบสมบูรณ์ปากกานี่ยอดเลยอ่ะขอเช็คอีกทีสิใช่แอชลีย์พิสูจน์ละเกือบหัวใจวายอ่ะเยี่ยมเลยขอบใจจ้ะให้เอทุกคนเลยวันนี้แล้วสินะฉันจะปล่อยผมแล้วก็ไปปาร์ตี้จะใส่อะไรดีนะไหนดูสิชุดนี้สวยอ่ะเลือกได้ดีนี่ฉันแต่งตัวดีกว่าว้าวดูดีเลยยังขาดอะไรไปนะแต่ฉันอยากดูเด่นอ่ะมีของอยู่ในใจพอดีนี่เลยที่อยากได้หน้าตื่นเต้นสุดๆโอ้ดูสิการันตีเลยนะว่าเพิ่มความวิบวับให้ชุดฉันได้แน่อยากรู้จังว่ามันดูเป็นไงอู้ตายแล้วฉันสวยอ่ะฉันว่าพร้อมแล้วล่ะเดี๋ยวก่อนมงกุฎแอชลีย์บงไม่ไหวฉันคงอายสงสารเธอนะถ้าฉันไม่โมหากลิ้งอยู่ฉันไม่อยากใส่แล้วอ่ะหลอกตัวเองทำไมฉันไม่คู่ควรกับปาร์ตี้ไหนๆฉันจะไปนอนขดบนโซฟาแล้วก็สมเพชตัวเองฉันจะไม่มีวันออกข้างนอกอีกแล้วเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นอ่ะว้าวฉันจูติลงมาได้อย่างสวยเลยเป็นไรไปแอชลีย์หวัดดีชีวิตฉันไม่เคยมีอะไรดีเลยฮะเกิดอะไรขึ้นอ่ะคุณเป็นใครแล้วเข้ามาในนี้ได้ยังไงฉันเป็นนางฟ้าแม่ทุนหัวของเธอมีปัญหาอะไรหรือจ๊ะมองไม่เห็นหรอฉันก็แค่อยากจะสวยไปปาร์ตี้อ่ะแค่เนี้ยเธอได้ไปงานบอลแน่ปาร์ตี้น่ะฉันว่าไม่ใช่นะทำอะไรหน่อยสิโทษทีคาถามันใหม่ยังใช้ไม่ถนัดมืออย่าทำอย่างนี้อีกนะอะไรอีกล่ะไม่เป็นไรขอเวลาฉันแป๊บบางทีถ้าเราแป๊บนะคาถานั้นหน้าตาพิลึกแต่ฉันว่าเราใช้ได้ฉันจะแปลงโฉมมงกุฎนี้นะใช้ปากกาสามมิติร่างรอบๆกรอบมงกุฎรอบๆเพชรพลอยด้วยเราต้องสร้างโครงก่อนชอบสีนี้จังทีนี้ก็เปลี่ยนสีเติมสีตรงพลอยด้วยทำไปให้ถึงขอบเลยต้องไม่ลืมพลอยมันเล็กๆด้วยนะทีนี้ก็ค่อยๆแกะออกมาทักทายมงกุฎใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมหน่อยสิฉันรู้ฉันเก่งอ่ะนี่จ้ะโอ้ตายแล้วน้ำตารื้อเลยเข้ากันเป๊ะเลยอ่ะเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นขั้นตอนนี้เธอต้องกรี๊ดว้าวไม่อยากเชื่อเลยแว่นตานี้ไม่เข้ากับชุดนะโหดูฉันสิฉันสวยจังขอบคุณนะฮะหายไปไหนแล้ววะยังไม่ได้บอกเลยว่ามันมีความหมายกับฉันแค่ไหนแต่ก็ขอบคุณนะฉันอยากไปใช้เวลาที่สปาจังแต่เธอจะทำยังไงล่ะแล้วก็ดูเครื่องประดับนี้สิฉันจำตอนที่ฉันเคยมีกำไรเพชรกับทองได้อะไรอะไรมันเปลี่ยนไปมากจริงๆหนูว่ามันก็ยังสวยมากอยู่นะคะแม่แม่ดูสวยมากเสมอนั่นแหละน่ารักจังลูกแม่ไปก่อนนะบายเกรซขอให้สนุกนะคะแม่นี่เป็นโอกาสของฉันแล้วในที่สุดฉันก็จะได้รื้อกล่องเครื่องประดับของแม่ว้าวดูนี่สิฉันต้องดูเหมือนนางแบบแน่แม่ยังมีอะไรอีกนะมาดูต่างหูนี่สิแล้วแหวนพวกนี้ก็ช่างว้าวถึงบ้านสักทีรู้สึกโตขึ้นเยอะเลยแม่กลับมาบ้านแล้วหรอโอ้ชักจะไม่ดีแล้วไงจ๊ะเกรซแม่กลับมาแล้วลูกอยากพักจะแย่แล้วทำไงดีอ่ะมันเละไปหมดแล้วอ่ะต้องเจอปัญหาใหญ่แน่เลยโหยไม่ได้ผลมาทำอะไรให้ช้าลงกันดีกว่าเยี่ยมเลยว้าวเฮ้ยเจ๋งไปเลยนี่นะฉันไม่คิดว่าแบบนี้จะได้ผลเลยนะแม่คะยูฮูแม่ไม่รู้สึกด้วยซ้ำว่าฉันอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวก่อนเราใช้กระดาษลังนี้ได้นี่นานี่แหละที่เราต้องใช้ฉันจะวางมือของฉันลงไปจากนั้นวาดเส้นไปรอบๆฉันอยากได้โครงรูปมือของฉันเองแบบนี้ต้องเยี่ยมมากแม่ต้องประทับใจโอเคส่วนแรกเรียบร้อยตอนนี้ตัดออกมาแล้วก็ทากาวลงไปฉันจะจัดการส่วนฝ่ามือก่อนต้องให้ชัวร์ว่าทามากพอแล้วเท่านี้น่าจะโอเคเสร็จแล้วติดรูปมืออีกอันลงไปแล้วก็ได้เวลาทาสีกันแล้วสีส้มในสว่างสดใสฉันชอบมากเลย
ฉันจะทิ้งไว้ให้แห้งนะทำฐานของมันจากกระดาษลังรูปวงกลมแล้วของที่เสร็จแล้วก็เป็นแบบนี้ไงแปะมือหน่อยโอ้ฉันลืมเรื่องแม่ไปเลยอ่ะฉันอยู่ทั้งวันแบบนี้ไม่ได้นะยังมีอะไรต้องทำอีกลุยเลยขอโทษทีนะคะไปแล้วนะอุ๊บฉันเกือบลืมแน่รีบเร่งแบบเนี้ยหิวเลยอ่ะต้องหาขนมกินหน่อยแล้วก็รู้ด้วยว่าต้องกินอะไรฉันแน่ใจว่าแม่ต้องไม่ว่าขอหนูหน่อยนะคะยังไงแม่ก็ลดน้ำหนักอยู่แล้วนี่โอ้ยฉันเหนื่อยจริงกลับไปเป็นปกติกันดีกว่าไงคะแม่เกิดอะไรขึ้นในนี้ดูสร้อยคอของแม่สิหนูทำแบบนี้ได้ไงอย่าเพิ่งตื่นตกใจไปสิคะทุกอย่างจัดการได้นั่นอะไรอ่ะเอาไว้ให้เครื่องประดับของแม่เหรอเป็นไอเดียที่ดีเลยนะแม่จะใส่แหวนของแม่ไว้ตรงนี้เยี่ยมเลยมันจะช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่อยากเชื่อเลยว่าหนูจะเป็นคนทำหนูนี่มีพรสวรรค์มากเลยนะใช่ค่ะหนูรู้แบบว่ามันมีประโยชน์จริงๆนะใช่ไหมหนูต้องได้กินขนมสักหน่อยหอเป็นแบบนี้ได้ไงแปลกจังขอบคุณค่ะแม่หนูชอบช็อกโกแลตมากเลยมันอร่อยมากเลยนะคะกินแล้วนะขอบใจจ้ะลูกรักขอกอดทีมารูปวาดนี้ดูดีจังอ่ะฉันจะทำอะไรอีกดีนะฉันจะเล่นของเล่นแล้วกันแหมเอาไปกินฉันชอบไดโนเสาร์มากพวกมันสุดยอดเลยอ่ะมันเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดด้วยเอาเหอะฉันเล่นถึงไหนแล้วนะอ้อจริงสิโอ้ยดูเกรซสิเธอนี่จินตนาการโลดโผนดีจริงฉันอยากทำอะไรสักอย่างเพื่อเธอดีบ้างขอคิดหน่อยโอ้เธอต้องชอบมากแน่ๆแต่ว่ามันแพงเกินอ่ะฉันจ่ายไม่ไหวหรอกเราจะทำไงดีล่ะเนี่ยเดี๋ยวก่อนบางทีเราน่าจะทำอะไรสักอย่างทดแทนได้สิ่งที่ต้องใช้ก็คือกระดาษลังโชคดีที่เรามีอยู่เพียบเลยฉันจะเริ่มด้วยกล่องใบใหญ่นี้นะไปหยิบกรรไกรมาตัดส่วนฝาพับนี้ในแนวทะแยงตัดลงไปให้ถึงมุมเลยเสร็จแล้วทำแบบเดียวกันกับฝั่งตรงข้ามแล้วก็ได้เวลาของปืนกาวที่ใช้ได้ทุกงานทากาวไปตามขอบแต่เราไม่อยากให้มันเลอะเทอะทีนี้ฉันก็ติดส่วนฝาเข้าด้วยกันได้ทำรูไว้ตรงนี้ฉันจะตัดกล่องใบที่2ให้ดูเหมือนหัวไดโนเสาร์ส่วนนี้จะอยู่ด้านบนนะฉันต้องทาสีด้วยสีเขียวเหมาะกับไดโนเสาร์ที่สุดแล้วสีสเปรย์ก็ช่วยให้อะไรอะไรเร็วขึ้นยังเหลืออีกนิดถึงจะเสร็จฉันจะทากาวไปตามแนวส่วนหัวแล้วติดกระดาษลังที่ทำเป็นชิ้นแหลมๆลงไปดูดีเลยทำแบบเดียวกันกับด้านหลังกล่องด้วยฉันจะจัดการจากด้านบนลงมาจนถึงด้านล่างตรงนี้จะเป็นส่วนที่เอาไว้ติดหางแล้วก็เก็บดีเทลปิดท้ายมาลองดูสิลูกรักโอ้พระเจ้าหนูเป็นไดโนเสาร์แล้วแหมถอยไปหนูจะจับแม่ให้ได้เลยน่ากลัวจังชอบระบายสีที่สุดเลยแม่ครับผมวาดรูปรถขอกระดาษอีกครับเออได้จ้าลูกรักเอานี่เดี๋ยวจะวาดดวงอาทิตย์สีม่วงขอกระดาษอีกครับแม่วาดเก่งจริงๆเลยได้จ้าเอานี่กระดาษหมดแล้วโทษทีนะลูกกระดาษวาดรูปหมดแล้วน่ะโอ้ไม่อย่าร้องไห้ไม่เป็นไรนะรู้แล้วว่าจะทำไงฉันต้องใช้กระดาษลังแล้วก็วาดรูปลงไปเขาต้องได้ทักษะศิลปะจากฉันแน่ๆเอาล่ะวาดรูปเสร็จแล้วแล้วตอนนี้ฉันก็เคลือบมันด้วยเทปกาวเสร็จแล้วก็แค่พับมันนี่ลูกรักดูสิว่าแม่มีอะไรอยากระบายสีเต่านี่ไหมเห็นไหมแบบนี้แต่ลูกระบายสีมันกี่ครั้งก็ได้ว้าวใช่ไหมล่ะเจ๋งผมอยากได้ครับจะระบายหมาตัวนี้เฮ้ย นั่นคริสเหรอว้าวเขาอยู่อิตาลีนี่นะแล้วเขาก็ดูดีจังฉันน่าจะโพสต์รูปตัวเองบ้างเขาอาจจะมากดไลค์ต้องดูให้แน่ใจว่าถ่ายสวยแล้วจะได้ดูน่ารักหน่อยโอเคมาดูกันอะไรอ่ะฉันก็ดูดีนะแต่พื้นหลังนั่นมันโอ้ยฉันโพสรูปแบบนี้ไม่ได้หรอกลองมุมอื่นดีกว่าไม่ได้ไม่เลยโอ้รู้ละขอโทรแป๊บนึงฮัลโหลฉันเซลฟี่ที่พังสุดๆเลยอ่ะทำอะไรหน่อยสิเดี๋ยวเจอกันนะแม่นั่นทำอะไรอีกเนี่ยตอนนี้ฉันก็ต้องรอก่อนหู้หนักจัง
ว้าวเรียบร้อยครับจ่ายเงินได้เลยถ่ายให้สนุกนะนี่แหละที่ต้องการว้าวสุดเพอร์เฟกต์ฉันอยากไปเที่ยวตลอดเลยอ่ะมีตัวเลือกให้เยอะด้วยอู้หอเอ็นพิซซ่ายิ้มหน่อยถ่ายได้สวยสุดๆว้าวดูยอดไลน์นี่สิฉันดังระเบิดแล้วเธอโชคดีจังนะฉันอยากทำแบบนั้นมากอ่ะนึกอะไรออกแล้วใช้ลังแผ่นนี้ได้นี่นาได้เที่ยวรอบโลกโดยไม่ต้องออกจากห้องด้วยได้เวลาใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วขั้นแรกต้องทำกรอบก่อนจากนั้นก็ตัดออกมาแล้วติดกรอบลงบนลังฉันจะกดลงไปดูให้แน่ใจว่านั่นหนาดีแล้วตัดลังออกมาเป็นแถบเล็กๆแล้วทาทับด้วยกาวติดลงบนกรอบในแนวนอนแล้วก็ติดอีกอันในแนวตั้งเหมือนกรอบหน้าต่างแล้วล่ะต้องทำบานเกล็ดหน้าต่างด้วยนะตอนนี้ก็เอาไปแขวนบนผนังได้เลยนี่น่าจะเป็นจุดที่เหมาะดีละปารีสฉันก็อยากไปภูเขาเหมือนกันนะโอ้แล้วอิตาลีล่ะฉันจะถ่ายสักแชะเลยนะว้าวเยี่ยมไปเลยไม่ว่าคุณจะรวยหรือจนเคล็ดลับปากกาสามมิตินี้ก็ใช้ได้ทุกคนคนที่ดื่มน้ำมะนาวที่ไม่ได้คั้นสดใหม่เขาดื่มเข้าไปได้ยังไงนะโอ้ยเบื่อจังเลยหรือว่าฉันควรจะออกไปข้างนอกแต่นั่นแปลว่าฉันต้องใส่รองเท้างั้นก็ได้ยูฮูครับคุณเอวาฉันอยากได้รองเท้าจ้ะไม่ได้ยากขนาดนั้นนะผมเลือกคู่ที่เงางามที่สุดให้เลยครับไม่เอาอ๋อโอเคครับเออแดงแรงฤทธิ์เลยครับไม่รองเท้าแตะล่ะรองเท้าผ้าใบเลยครับไม่รองเท้าอาจจะเป็นสิ่งที่เลือกยากสุดๆอย่างน้อยฉันก็ชอบชุดแล้วนะโอเคคุณเอวานี่เป็นคู่สุดท้ายที่คุณมีแล้วนะนี่ฝนไม่ตกสักหน่อยนะรีบโปรดอย่าไล่ผมออกนะครับออกไปเลยฉันต้องหาวิธีให้ได้ฉันทำรองเท้าเองได้มั้ยนะให้ตายสติจะแตกแล้วเนี่ยเราจะสวมนี่มั้ยนะฉันเหลือแค่นี้แล้วนะเว้นแต่ว่ากระถางต้นไม้น่ะสวยดีนะนึกออกแล้วใช้ปากกาสามมิติเติมช่องว่างทำไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะได้รูปทรงที่ต้องการพื้นรองเท้าข้างหนึ่งเสร็จแล้วคราวนี้นำถ้วยกระดาษแบบนี้มาและตัดครึ่งใช้ปากกาติดกาวลงไปเส้นพวกนี้ควรยึดชิ้นนี้ให้อยู่กับที่ทำต่อไปแล้วพอคุณทำทั้งหมดเรียบร้อยให้ดึงกระดาษออกมาใช้ริบบิ้นผูกยึดเส้นทั้งหมดเข้าด้วยกันผูกให้เป็นโบน้อยสวยๆน่ารักเธอจะต้องชอบแน่โอ้คุณเอวาผมเจอรองเท้าที่เหมาะกับคุณแล้วชอบไหมล่ะครับจริงจังใช่ไหมเนี่ยจริงจังมากครับจริงนะโอ้พระเจ้าได้โปรดชอบหน่อยเถอะนะฉันจะตกงานแบบนี้ไม่ได้แน่ใจนะชีวิตฉันขึ้นอยู่กับวินาทีนี้แล้วใจเย็นนะฉันจะสวมนะรองเท้าคู่นี้น่ารักมากเลยหวังว่าจะพอดีกับเท้าฉันนะเยี่ยมสวยไม่เหมือนใครด้วยโชว์บน IG หน่อยดีกว่าพวกนี้ล่ะฉันต้องทำอะไรสักหน่อยแล้วมั้งได้เวลาแปรงฟันแล้วเย้ยาสีฟันนี่สนุกจังโอ้ไม่นะเลอะเทอะไปหมดแล้วเออแต่อย่างน้อยเขาก็แปรงฟันแล้วนะได้เวลาแก้ปัญหาแล้วฉันจะหยอดยาสีฟันใส่ในป๊อปอิทนี่ลูกจ๋าใช้ยาสีฟันนี้แทนสิจ๊ะว้าว
ได้เวลาดื่มชาผ่อนคลายแล้วแม่แม่ครับดูสิวันนี้แล้วล่ะโอ้ยชุดคลุมฉันเลอะหมดเอาล่ะไปกันเถอะลูกเอาล่ะวันนี้ลูกต้องดูดีที่สุดนะโอเคได้เวลาไปโรงเรียนอนุบาลกันแล้วแม่ครับฝนตกอ่ะโอเคฉันจะทำไงดีล่ะเนี่ยโอ้ไม่ต้องร้องนะดูสินี่ไงร่มโอ้ใช่มันโดนฟ้าผ่าไปนี่นาผมอยากไปโรงเรียนอนุบาลน่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทิชชู่ฉันอยู่ไหนเดี๋ยวก่อนนะม่านห้องน้ำนี่แหละทางออกเอาล่ะฉันจะเริ่มด้วยการพับมันแล้วก็ใช้กรรไกรคู่ใจของฉันฉันจะตัดด้านบนของม่านออกโอเคตอนนี้ก็ได้ชิ้นส่วนพร้อมใช้แล้วตอนนี้ก็ใช้ที่หนีบผมได้อย่างปลอดภัยได้แล้วมันน่าจะติดกันดีแล้วนะทะดาคิดว่าไงจ๊ะชอบเสื้อกันฝนตัวใหม่ของแม่ไหมชอบครับแม่ทำอีกตัวให้หนูด้วยนะทีนี้เราก็ไปโรงเรียนอนุบาลแบบตัวแห้งได้แล้วเอาอีพ็อกซี่กลิตเตอร์ใส่กระบอกฉีดและฉีดเข้าแม่พิมพ์ผีเสื้อรอให้อีพ็อกซี่แห้งแล้วก็เอาออกมาจากแม่พิมพ์ติดโซ่และขอเกี่ยวกับปีกมันจะเป็นต่างหูที่สะดุดตาว้าวดูดีนะใครว่าต่างหูต้องแพงด้วยล่ะไงเดวิดอยากได้อะไรไหมมีให้เลือกเยอะแยะเลยอ่ะฉันชอบอันเนี้ยว้าวน่ารักมากเลยแต่ฉันว่าฉันจะซื้ออะไรไม่ได้เลยอ่ะไปดีกว่าบายบางทีฉันควรทำเครื่องประดับเองนะฉันมีทุกอย่างที่ต้องการในนี้มาดูกันโอ้นี่น่าจะใช้ได้ฉันจะร้อยลูกปัดใส่เชือกยากกว่าที่คิดแฮะเกือบแล้วไม่เอานะทำได้แล้วตอนนี้ก็มัดมันโอ้ยมาลองกันอีกครั้งฉันชอบเลยล่ะเล็กไปหน่อยแฮะบางทีน่าจะเลื่อนจนใส่ได้เลยนะโอเคไม่ได้ผลต้องดึงอีกหน่อยไม่อีกแล้วหรอหน้าหงุดหงิดสมัดเลยพอกันทีสร้อยข้อมืองี่เง่าฉันแค่อยากได้ของสวยๆใส่อ่ะฮะเลมอนพวกนี้มาจากไหนว้าวดูนั่นสิมีเยอะแยะเลยนี่ทำให้ฉันนึกอะไรออกแล้วถ้าคุณชอบผลไม้และเครื่องประดับคุณต้องชอบสิ่งนี้ฝาเลมอนเป็นชิ้นๆระวังนิ้วล่ะวางมะนาวฝานบนถาดอบแล้วใส่ในเตาอบที่อุ่นไว้แล้วอบมะนาวจนแห้งแบบนี้แต่ไม่ได้เอาไว้กินนะต่อไปเติมลิควิดกลาสลงในภาชนะใช้ไม้เสียบมะนาวจุ่มลงในลิควิดกลาสให้แน่ใจว่าเคลือบมะนาวทั้งชิ้นแล้วปล่อยให้ลิควิดกลาสส่วนเกินหลุดออกเอาขอเกี่ยวต่างหูสอดเข้าไปในรูที่ใช้ไม้เสียบเมื่อครู่ทำแบบเดียวกันกับอีกชิ้นว้าวฉันชอบจังธรรมชาติต้องภูมิใจแน่ๆถึงเวลาที่ฉันจะหาเงินแล้วเปิดกิจการแล้วคิดว่าไงฉันชอบซื้อคู่หนึ่งค่ะนี่ค่ะไงเอวาฉันชอบต่างหูเธอจังอ่ะแลกกันไหมแน่นอนสิอ้าวนี่ว้าวฉันอยากได้อยู่เลยอ่ะน่ารักจังเอาล่ะมาเริ่มกันด้วยเอาอมยิ้มมาเทลงถาดหลุมแบบนี้ทีนี้ก็ได้เวลาเติมอีพ็อกซี่เรซินแล้วดูให้แน่ใจว่าราดลงไปรอบๆให้ทั่วด้วยล่ะน่าจะพอแล้วนะทีนี้ก็เอาลูกอมมาสวยแล้วก็มีสีสันเทลงไปรอบๆเลยนะแล้วก็ได้เวลารอให้เสร็จตัวทะดา
กรอบรูปอมยิ้มแสนสวยน่ากินแล้วเธอคิดว่าไงคุณยูนิคอร์นก็โอเคคิตตี้ฉันว่าเป็นความคิดที่ดีนะใช่งั้นมาฉลองกันด้วยจูจูบยูนิคอร์นกันวู้มาปาร์ตี้เต้นรำยูนิคอร์นกับเค้กคิตตี้กันนี่อะไรเขาจะให้เราดูอะไรมันคือเคสมือถือไม่ซ้ำใคร Limited Edition ทีมยูนิคอร์นโอ้แม่เจ้าโทรเลยเรามีจำนวนจำกัดในราคาไม่แพงแค่ 8,000 บาทโทรเลยฉันจะเอาจะเอาเดี๋ยวนี้เลยแม่คะอะไรลูกอะไรกันมีอะไรเจ็บตรงไหนโอเคหยุดเลยอะไรล่ะดูทีวีสิหนูอยากได้ไอ้นั่นน่ะฮึล้อเล่นหรือเปล่าเคสมือถือ200เหรียญเนี่ยนะ มันสวยนี่นาหนูจะเอาก็ได้ลูกไหนดูซิแม่มีเงินเท่าไหร่ฉันโย่ฉันอยากได้เคสมือถือยูนิคอร์นแล้วเนี่ยแม่รวยออกรับรองแม่ซื้อให้ได้2อันเลยไม่สิ3ฮึตายแล้วลูกหนูทำแม่ตกใจนะเอาละเราเอ้าดูเหมือนแม่จะขาดเงินสดนะซื้อเคสมือถือนั้นให้ลูกไม่ได้แพงเกินฮึนั่นอะไรน่ะอาจจะใช้ได้สวัสดีค่ะขอเคสมือถือ2อันเฮ้ยรอนี่นะลูกแม่มีแผนเอาล่ะฉันไม่พิมพ์ยูนิคอร์นแล้วฉันก็มีอีพ็อกซี่เรซินฉันแค่ต้องแน่ใจว่าเทเรซินลงไปให้เต็มพิมพ์แบบนั้นแหละทีนี้ฉันก็ต้องให้เวลามันเซตตัวไหนแกออกจากพิมพ์ดูซิว่าหน้าตาเป็นไงเยี่ยมเลยทีนี้เอาไปติดกับเคสมือถือพร้อมกับอีกตัวสุดยอดฉันว่าเธอต้องชอบแน่ทีหน้าดูซิแม่มีอะไรให้เซอร์ไพรส์ว้าวเคสมือถือยูนิคอร์นสวยกว่าในทีวีอีกหนูรักเลยมันเจ๋งที่สุดเลยค่ะวิวเดี๋ยวทีวีมีอะไรอีกล่ะที่นี้เฮ้เคสมือถือมันเฉยไปแล้วทีนี้เรามาดูหูฟังแสนสนุกกันฟังเพลงไปด้วยมีหูน่ารักไปด้วยโอ้มันเค้กคิตตี้เลย ชอบไปล่าโรเวอร์ที่มีอะไรดีไปกว่าการนวดดีๆแล้วล่ะโอ้จัสตินโทรมาต้องไปรับสายก่อนลืมไปเลยว่าเรามีเดทกันคืนเนี้ยฮัลโหลจัสตินฉันกำลังเตรียมตัวอยู่ล่ะโอเคแล้วเจอกันนะบายฉันต้องรีบแล้วเฮ้ยขนติดเต็มเสื้อไปหมดเลยจะออกไปแบบนี้ไม่ได้นะโอ้ยติดเต็มเลยอ่ะหน้าหงุดหงิดสมัดฉันชอบชุดนี้ซะด้วยอ่ะคงต้องเปลี่ยนชุดละต้องรีบแล้วล่ะดีขึ้นเยอะฮะทำไมอ่ะก็มันใส่สบายนี่แต่ฉันจะทำไงกับโรเวอร์ดีฉันไม่ปล่อยให้เขาอยู่กับคริสแน่หิรู้แล้วว่าควรทำไงต้องเลือกสักชุดก่อน2ตัวนี้ก็โอเคอยู่แจ็คเก็ตหนังของฉันหรือเสื้อฮูดหน้าเบิกของคริสเสื้อฮูดหน้าเบิกชนะไปฉันต้องใช้เสื้อยืดของเขาด้วยยัดมันเข้าไปในฮูดเพื่อให้หนาขึ้นน่าจะพอแล้วล่ะแล้วจะใช้กระโหลกนี้ด้วยโดยวางไว้บนฮูดดูเหมือนจะมีพี่เลี้ยงดูแลหมาแล้วล่ะแหมดูดีจังเฮ้ยโรเวอร์มานี่สิฉันจะพาแกมาทำความรู้จักคนนึงล่ะผู้ชายหน้าขนลุกคนนี้จะช่วยดูแลแกตอนฉันอยู่กับจัสตินไม่ต้องห่วงเขาไม่กัดหรอกนะฉันกำลังพูดถึงโรเวอร์น่ะเอาล่ะทำตัวตามสบายนะเฮ้ยจัสตินฉันอยากเปลี่ยนเวลาพอดีมีเรื่องฉุกเฉินพอดีคริสเล็บหักอ่ะแกเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันมิมี่ฉันอยากจะนวดแกทั้งวันเลยขนแกนุ่มมากเฮ้ยไม่หยุดนะฉันว่าฉันเผลอกลืนไปด้วยอ่ะเปียกโซกเลยไม่เป็นไรฉันรู้ว่าแกแสดงความรักกับฉันน่ะแต่ฉันต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนยังเหม็นเลยอ่ะไม่อยากเชื่อรู้จะเป็นอย่างเงี้ยแต่อย่างน้อยก็ไม่ใช่อึแล้วนะต้องเปลี่ยนเสื้อก่อนแล้วเสื้อของฉันน่ะหายไปไหนหมดทำไงดีเนี่ยมีแค่อย่างเดียวที่ทำได้ฉันต้องใส่ชุดของมินดี้แทนฮึฉันใส่แล้วดูดีนะเนี่ยมินี่อยากฉี่อีกแล้วเหรอแป๊บนะคิดอะไรดีๆออกละเสร็จแล้วละมินี่ฉันทำห้องน้ำให้แกมาเร็วทีนี้แกก็มีพื้นที่ส่วนตัวแล้วเสร็จแล้วเหรออย่าลืมล้างเท้าด้วยนะภูมิใจในตัวแกจังเอ้ยเย่ร็อกฟังตอนกีตาร์โซโล่สิโรเวอร์พวกนั้นดูสนุกกันจังอะแล้วคุณทำอะไรแบบนั้นบ้างนะมินี่คิดว่าไงไม่เหรอไม่ชอบฟังเพลงเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวทำอย่างอื่นก็ได้เราจะทำอะไรมันก็สนุกทั้งนั้นแหละมิมี่จะไปไหนอ่ะอยากเป็นแบบมินนี่กับโรเวอร์บ้างจังแต่มิมี่ชอบหนีฉันตลอดเลยอ่ะโรเวอร์ดูสบายสุด
ช่ฉันต้องทำให้มิมี่สบายกว่านี้ได้เวลาช้อปปิ้งออนไลน์แล้วฉันอยากให้มันเป็นของขวัญที่ยอดเยี่ยมดูซิว่าซื้ออะไรได้บ้างโอ้ดูนั่นดิสุดยอดเลยอ่ะแต่ว่ามันแพงเกินอ่ะเว้นแต่ว่าไปเบิกเงินที่แม่แม่ครับวันนี้แม่สวยจังเลยอ่ะโอ้ขอบใจจ้ะลูกผมอยากรู้ว่าผมจะขอเบิกเงินค่าขนมเพิ่มได้ไหมอ่ะอาจจะขอเพิ่มสัก 2,000 ดอลลาร์อย่างเงี้ยครับฮะล้อกันเล่นเหรอตลกจังแม่ต้องหัวเราะสินะขอบใจนะคริสได้เหรอว่าแล้วต้องเป็นไอเดียที่ดีเดี๋ยวแม่ขอเช็คก่อนนะ 2,000 ดอลงี้เหรอบ้าไปแล้วหรือไงแม่ไม่มีเงินหรอกนะเห็นไหมเออไม่ได้สินะสงสัยต้องวางแผนใหม่แล้วทำไงดีอ่ะเดี๋ยวที่ใส่แฟ้มของแม่นะฮะและที่ฉันต้องการบางทีแม่คงไม่ว่าอะไรอ่ะโทษนะคะแม่ผมขอนะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังทีหลังไปละได้เวลาลงมือแล้วว้าวบางทีฉันก็ตกใจกับตัวเองนะเนี่ยฉันสร้างบ้านให้มิมี่ได้แต่เหมือนยังขาดอะไรบางอย่างไปอ่ะดีขึ้นเยอะว้าวสุดยอดเลยนี่มิมี่มาดูนี่ดิว้าวเร็วจังอ่ะนี่แกชอบใช่ไหมแกดูแฮปปี้มากเลยฉันรักแกที่สุดเลยว้าวมีอะไรระเบิดในนี้อ่ะต้องเป็นหน้าที่สุดยอดคุณแม่แล้วฉันจะทำให้ที่นี่สะอาดวาววับในพริบตาผ้าอ้อมสกปรกนั่นเหรอบายไม่มีใครกล้ามาหยั่งกับแม่หรอกโอ้โหลูกเคยชอบนี่มากเลยได้เวลาส่งต่อให้คนอื่นละหวานเกินไปหน่อยฮะดินสอสีฉันทำอะไรแกหรือไงได้เวลาเหลาดินสอแล้วดูของสุดเจ๋งนี่สิอย่างกับสปริงเลยแม่คะดูนี่สิดูดีนี่เดี๋ยวนะฉันมีดินสอสีเยอะแยะเลยต้องสนุกมากแน่ดูดินสอสีพวกนั้นสิทุกสีในสายรุ้งอยู่ในนี้แล้วและฉันก็พร้อมระบายสีแล้วเออแม่คะดินสอสีหมดหรือจ๊ะลูกเดี๋ยวก่อนนะทางออกอยู่ตรงหน้าเรานี่เองฉันจะใส่ไฟพวกนี้ลงในกล่องน่ารักใช่ไหมแล้วก็แปะพลาสติกแรปด้านบนติดตรงขอบให้แน่นเห็นวิธีที่ฉันทำไหมตอนนี้ได้เวลาแห่งเวทมนต์แล้วเทน้ำตาลลงไปให้ทั่วพื้นผิวทำไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะดูเป็นแบบนี้แล้วก็ปิดไฟในห้องใช้นิ้วเขียนดีไซน์สวยๆลูกรักมานี่สิฮะว้าวมันเจ๋งมากเลยลูกวาดอะไรก็ได้ที่อยากจะวาดหนูจะวาดสัตว์ตัวโปรดแล้วกันว่าแล้วว่าลูกต้องชอบคุณต้องชอบมันแน่ๆหยิบดินน้ำมันรูปวงกลมมาแล้ววางที่ตัดคุกกี้รูปหัวใจ2อันบนนั้นค่อยๆกดที่ตัดลงไปค่อยๆเอาดินน้ำมันตรงส่วนที่ไม่ต้องการออกจากนั้นเอาที่ตัดคุกกี้ออกใส่อีพ็อกซี่เรซินลงไปตรงกลางหัวใจใช้เซลลิงเพื่อทำให้มันง่ายขึ้นรอให้เรซินแห้งจากนั้นโรยกากเพชรต่างๆลงไปแล้วใช้หัวใจอีกอันมาวางทับสร้อยคอชนิดสวยมากเลยว้าวดูนั่นสิมันสุดยอดเลยอ่ะนางฟ้าเอาการบ้านฉันไปหมดเลยอะไรกันยังนอนบนเตียงอีกดูเวลาซะก่อน 7:30 นแล้วนอนเกินเวลาไปมากทีน่าทีน่าลูกหนูต้องตื่นแล้วหนูจะสายนะขออีก5นาทีเอาล่ะถ้ามันจะเป็นแบบนี้ทีน่าลุกขึ้นจากเตียงโว้วแม่ก็สายรบได้เฮ้ยทำไมมันเสียงดังแบบนี้เนี่ยฮะใครน่ะสวัสดีตอนเช้าลูกได้เวลาลุกแล้วอะไรกันทำไมอ่ะทำไมลูกดูเวลาซะก่อนมัน 7:30 นแล้วตารางก็บอกตรงๆหนูต้องตื่นตอน 7:00 นเฮ้ยเออใช่ตารางแล้วก็โรงเรียนแล้วก็อื่นๆใช่แล้วทั้งหมดที่ว่ามันนั่นแหละทีนี้ก็เร็วสิต้องแต่งตัวนะแม่หยุดหนูแต่งตัวเองได้ไม่ใช่ทารกนะ
โอ้สวยจังลูกแม่ยังกับเจ้าหญิงน้อยๆแน่หนูชอบชุดนี้จังขอบคุณค่ะแม่โอ้ยตายผมนั่นเราต้องทำอะไรสักอย่างกับมันแล้วล่ะอยู่นิ่งๆนะแม่แม่เอาแปรงหน้ากลัวทำหนูเจ็บออกไปเลยหนูเจ็บผมงั้นเราต้องทำอะไรสักอย่างกับผมลูกเดี๋ยวนะบางทีแม่อาจจะทำให้ผมลูกเรียบได้แม่นึกอะไรออกเดี๋ยวแม่มาโอเคฉันไม่พิมพ์สำหรับกิฟต์ได้เวลาเทลูกกวาดเนื้อเทลูกกวาดพวกนี้ลงไปแล้วทีนี้ก็เรซินฉันจะใช้อีพ็อกซี่ใสจะได้เห็นสีสวยๆของลูกกวาดชัดๆจะต้องแน่ใจว่าลูกกวาดถูกเคลือบหมดแล้วเติมพิมพ์ให้เต็มถึงด้านบนด้วยเรซินใช่หมดแล้วแค่ต้องเติมก้านกิฟต์แล้วก็ให้มันเซตตัวมันพร้อมออกจากพิมพ์แล้วออกมาน่ารักสุดๆลูกจ๋าดูสีแม่มีอะไรติดผมด้วยนะกิฟต์ลูกกวาดไงล่ะมันทำมาจากลูกกวาดเนื้อหนูเหรอว้าวชอบมากเลยใช่จ้ะถือไว้นะตอนแม่หวีผมให้เราได้ติดกิฟต์กันทีนี้ก็กิฟต์ติด1ตัวอันหนึ่งด้านนี้แล้วก็อีกอันติดอีกด้านด้วยเย้หนูมีลูกกวาดบนผมเจ๋งที่สุดขอบคุณค่ะแม่ได้จ้ะแล้วหนูก็น่ารักมากเลยโอ๊ยตายเราต้องไปโรงเรียนกันแล้วเร็วเข้าวิ่งเลยเอาละลูกรักมาดูห้องเล่นใหม่ของลูกกันสวยดีนะว่าไหมว้าวในนี้มีเพียบเลยโอ้มีจุดที่อันตรายเต็มไปหมดไม่ลูกรักอยู่ตรงนี้ก่อนอย่าขยับนะพ่อจะทำให้ที่นี่ปลอดภัยก่อนได้เวลาทำให้ห้องนี้ปลอดภัยแล้วต้องคลุมส่วนที่แหลมๆให้หมดเทปพันสายไฟมีประโยชน์จริงๆโอ้โอเคดูเหมือนทุกอย่างปลอดภัยแล้วนะงานหนักน่าดูเลยโอเคลูกรักพร้อมเล่นหรือยังโอ้ยโอ้ยหนูล้มอ่ะเย้เล่นได้แล้วเดี๋ยวอย่าขยับโอ้ยเกือบไปแล้วพ่อต้องติดเทปเพิ่มอีกหน่อยต้องติดที่พื้นตรงนี้แล้วก็เอาพรมคลุมทับไว้เรียบร้อยมันจะได้ไม่เลื่อนได้ละเล่นให้สนุกนะเย้ห้องเล่นโอ้ยโอ้ไงจ๊ะเจ้าหญิงลูกนี่น่ารักจังเก็บไว้กินทีหลังดีกว่าหนูหิวอ่ะพ่อหนูอยากกินขนมโอ้โอเคนี่จ้ะโอเคอันนี้ไม่เอาค่ะอันนี้อร่อยจังโอ้ใช่อมยิ้มของฉันยี่สกปรกหมดแล้วอ่ะอมยิ้มกินไม่ได้แล้วโอ้พระเจ้าโอ้ไม่ต้องห่วงนะพ่อมีอันใหม่ฮะฉันว่าฉันเพิ่งได้ไอเดียดีๆละใส่ได้พอดีเลยดูสินี่อมยิ้มใหม่ของลูกนี่เอาอันนี้ไปได้ค่ะโอ้ฉันจะเก็บอันนี้ไว้กินทีหลังไปเล่นลูกบอลดีกว่าศิลปะมันน่าตื่นเต้นใช่ไหมมาดูใกล้ๆดีกว่าว้าวดูงานศิลปะทั้งหมดนี่สิไม่คิดว่าจะน่าทึ่งขนาดนี้ไปกันเถอะตรงนี้มีอะไรนะรูปสลักครึ่งตัวรู้ไหมว่าเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันได้เวลาทำงานแล้วแม้ทีมกล่องของฉันพร้อมแล้วเทลงไปเลยพระเจ้าปีกสุดๆต้องหลับตาไว้ตลอดเดี๋ยวๆหยุดคลิปแป๊บนึงฉันอยากกินของว่างก่อนดูต่อมันฝรั่งทอดนี่น่าจะได้ใช่เอาใช่ฉันผ่านเลเวลนี้ฉลุยมีที่ให้ฉันนั่งไหมเอ๊ะมีเก้าอี้ว่างอยู่นั่งนี้แล้วกันเอ้ยในที่สุดกว่าจะมาถึงได้ใช้เวลาตั้งนานแต่ตอนนี้ทุกอย่างพร้อมและได้เวลาเริ่มยืดเหยียดสักหน่อยแล้วก็พร้อมเริ่มแล้วดีขึ้นไปฉันจะพิชิตดันเจี้ยนและทำลายสถิติได้แน่ฮะคิดว่าจะโยน NPC ใส่ฉันได้หรอไม่มั้งตายซะโอ้ยอะไรน่ะเกิดอะไรขึ้นโอ้ยทำลายสถิติไม่ได้อ่ะฮะอะไรกันคีย์บอร์ดฉันปุ่มกระจายเต็มไปหมดฉันทำพังซะแล้ว
ูตัวอักษร W นี่สิเอาเหอะทิ้งไปฉันต้องทำอะไรที่แตกต่างเพื่อจัดการปัญหานี้แล้วตอนนี้ได้เวลาใส่อีพ็อกซี่ลงไปแต่อย่าใส่มากเกินเดี๋ยวจะกลายเป็นปัญหาเรียบร้อยใส่ทั้งหมดแล้วตอนนี้ก็แห้งแล้วตอนนี้ฉันเอามันออกมาได้แล้วดูสิน่ารักขนาดไหนตอนนี้ก็เอาใส่ในคีย์บอร์ดแทนปุ่มที่หลุดได้แล้วเอาละฉันรู้สึกดีกับคีย์บอร์ดน่ารักอันใหม่ของฉันมากกลับไปเล่นเกมต่อดีกว่ายืดเส้นยืดสายหน่อยไปเลยเร็วนายทำได้เร่งอีกเร็วอีกเดี๋ยวนะวู้สำเร็จแล้วทำลายสถิติได้เป็นเพราะคีย์บอร์ดนำโชคของฉันเอ้ยเอาละดีมากปรบมือให้เลยชานี่ดื่มแล้วสดชื่นจังชอบมากเลยอะไรกันน่ะโอ้ฉันลุกไปเตรียมตัวดีกว่าเธอเพิ่งวางถ้วยทิ้งไว้อย่างนั้นหรอเธอไม่เห็นหรอว่าฉันกำลังทำความสะอาดอยู่เดี๋ยวรอยแก้วบนโต๊ะมาให้บางทีถ้าขาดแรงพออาจจะทำความสะอาดได้เดี๋ยวเธอดื่มจากอีกถ้วยด้วยหรอวางถ้วยทิ้งไว้อีกแล้วพร้อมกับรอยด้วยเอออร่อยมากฉันชอบถ้วยจรวดใบนี้จังถามจริงฉันเดินตามเธอรอบบ้านแล้วนะเดี๋ยวอีกแล้วเหรอซันนี่ดื่มใช้ถ้วยเยอะขนาดนี้ได้ไงเนี่ยแล้วเธอก็ทิ้งมันไปทั่วเลยทุกทีเลยโอ้เหนื่อยจังต้องทำความสะอาดไม่หยุดเลยอาจจะมีบางอย่างเหลือให้ดื่มหอชิ้นส้มวางมันลงบนพลาสติกแล้วก็คว้าปืนกาวมาฉันจะใช้กาวร้อนวัดวงกลมรอบชิ้นด้วยไม่จำเป็นต้องเป๊ะมากเพราะว่าผลไม้มันก็ไม่ได้เป๊ะเหมือนกันแต่ต้องแน่ใจว่ามันหนาพออีกหน่อยเพื่อทำให้ขอบสูงขึ้นเยี่ยมตอนนี้ก็ตกแต่งหน่อยฉันจะเพิ่มกากเพชรสีทองไม่จำเป็นต้องใส่เยอะฉันไม่อยากให้มันเยอะเกินไปอ่ะแล้วก็ถึงเวลาใส่อีพ็อกซี่เทลงไปเลยต้องแน่ใจว่าเททับชิ้นส้มด้วยและขอบกาวก็ช่วยให้อีพ็อกซี่ไม่ล้นและเมื่อเสร็จตัวแล้วฉันก็แกะมันออกจากแม่พิมพ์ได้เลยสวยมากแต่ยังไม่เสร็จให้ฉันวาดขอบฉันจะใช้สีทองแวววาวนี่เรียบร้อยในที่สุดที่รองของฉันก็เสร็จแล้วโอ้แม่เจ้าสวยมากเลยอ่ะดูดีกว่าที่คิดอีกเดี๋ยวให้แน่ใจว่าถ้วยของเธอวางอยู่บนที่รองพวกนี้ใช่ฉันทำเองแหละมันจะช่วยปกป้องเฟอร์นิเจอร์ของเราเอาล่ะไหนๆก็แล้วขอกินขนมสักหน่อยแล้วกันเดี๋ยวนะอะไรอ่ะถ้วยพวกนี้มาจากไหนหยุด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 วิ่งหนีแม่ได้แล้วจับได้แล้วห้ามวิ่งหนีแล้วนะได้เวลาอาบน้ำแล้วก็ห้ามปฏิเสธด้วยเฮ้ยเอาล่ะมาขัดตัวกันอะไรน่ะเธอหายไปแล้วหนีไปได้ไงเนี่ยไปซะแล้วเย่รักสัตว์ประหลาดของฉันจังเจ๋งที่สุดเลยคิดว่าทำอะไรอยู่จ๊ะมาเร็วเข้าอู้ไม่เอาไม่อยากอาบน้ำหนูเกลียดการอาบน้ำแม่ใจร้ายที่สุดเลยก็ได้แม่ใจร้ายแต่ว่าลูกต้องขาดตัวนะไม่จับหนูไม่ได้หรอกหนูไม่ขาดตัวโอ้ให้ตายแม่จะเป็นบ้าอยู่แล้วนะเย่เป็ดกำลังว่ายน้ำมันเก่งมากเลยเธอชอบเป็ดยางเอาล่ะฉันว่าฉันเอามันมาช่วยได้นะต้องใส่แก้วใบใหญ่แล้วก็เอาอีพ็อกซี่ใส่ลงไปดูฟองอากาศพวกนั้นที่ลอยขึ้นด้านบนสิอีกหน่อยโอเคแค่นี้น่าจะพอละตอนนี้เพิ่มสีลงในอีพ็อกซี่ไม่กี่หยดก็พอตอนนี้คนมันเข้าด้วยกันฉันต้องกวนเยอะเลยเพราะว่าอีพ็อกซี่มันข้นมากเอาละคนพอแล้วตอนนี้ก็เอาไปราดเป็ดยางเอาละเจ้าเป็ดได้เวลาอาบน้ำอีพ็อกซี่แล้วต้องราดให้ทั่วเป็ดเพื่อให้แน่ใจว่ามันเคลือบทั้งหมดมันข้นมากเลยพอเททั้งหมดแล้วก็ต้องรอให้มันแห้งโอเคเสร็จแล้วทาราคิดว่าไงจ๊ะลูกว้าวโอ้แม่เจ้าเธอมัวแต่มองตอนนี้ได้เวลาขัดตัวแล้วไม่อยากเชื่อเลยว่ามันได้ผลสุดๆโอ้หนาวจังเลยฉันเผลอหลับบนโซฟาอีกแล้วเหรอว้าวไงจ๊ะผมยุ่งเหยิงหวีอยู่ในนั้นแล้วก็มีขยะอื่นอีกเป็นกองแหวะยายแมงมุมเกาะเต็มไปหมดเลยแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรแล้วนะหวีใช้งานไม่ได้เหมือนเดิมแล้วทำไมถึงพันกันเล็กขนาดเนี้ยโอ้ยกระจุกนี่ใหญ่เบ้อร่มเลยโอ้นี่มันบ้าบอใช่ไหมออกเดี๋ยวนี้เร็วสิโอ้ยว้าวกระจุกนี่ควรจะอยู่บนหัวฉันสิ
ของพังๆทำให้เป็นแบบนี้ได้ไงเนี่ยโอ้ช่างเหอะใช้เล็บฉันแทนก็ได้หรืออาจจะไม่มีอะไรที่ใช้ได้แถวนี้บ้างไหมนะหมายพายจะใช้ได้ไหมอ่ะแน่นอนใช้ปากกาสามมิติทำซี่หวีวิธีนี้ใช้เวลาหน่อยนะแต่ได้ผลลัพธ์คุ้มค่าแน่นอนคุณทำซี่ให้ยาวหรือสั้นตามต้องการได้เลยทำไปเรื่อยๆจนทั่วทั้งไม้พายและได้เวลาเล็มตัดออกครึ่งหนึ่งกำลังดีนี่ไงคุณได้แปรงไว้ใช้เองแล้วจะไม่มีผมพันกันยุ่งเหยิงอีกต่อไปผมฉันจะเรียบลื่นสุดๆไปเลยแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินสักแดงตอนนี้ผมฉันสวยเลยใช่ไหมล่ะความคิดสร้างสรรค์นี่มันเยี่ยมมากแล้วก็เหนื่อยด้วยโอเคนักเรียนใครคิดว่าตอบคำถามข้อนี้ได้บ้างหนูค่ะหนูเอาเป็นซันนี่แล้วกันเย่ต้องการแบบนี้อยู่พอดีโอ้สูงจังเลยนี่ช็อกจ้ะรับไปสิครูไม่ผิดหวังแน่ค่ะดีใจที่ได้ยินแบบนี้ไปได้สวยเลยเยี่ยมเลยเสร็จแล้วค่ะอะไรอ่ะครูคะหลอกันเล่นงั้นหรอฉันหมายถึงอะไรเนี่ยไม่มีคำอธิบายใดๆเป็นไงบ้างคะครูขอตรวจก่อนนะครูว่าน่าสนใจดีนะจ๊ะแต่อันนี้คืออะไรหรอหนูคิดว่าคำตอบมี4ด้วยค่ะแล้วตรงนี้ละจ๊ะก็แน่นอนเลข5ไงล่ะคะหรอไม่แน่ใจเลยแฮะจะแก้ไขยังไงดีรู้แล้วล่ะอย่างแรกต้องใช้กระดาษลังชิ้นยาวๆเสร็จแล้ววาดตัวเลขลงไปแบบนี้จากนั้นก็ตัดมันซะแล้วตกแต่งมันด้วยลูกปัดทำให้มีสีสันและสดใสนี่แหละที่เราต้องการมันเหมือนกับลายฉลุตัวเลขว้าวสุดยอดไปเลยอ่ะไอเดียดีมากเลยค่ะรับไปสิจ๊ะแล้วลองใหม่ภาพมันเข้ากับกระดานจากนั้นใช้ลายฉลุในการเขียนตัวเลขแบบนี้ง่ายมากเลยถ้ามีเจ้านี่แต่แรกก็ดีฉันรู้ว่ามันใช้ได้ผลเสร็จแล้วค่ะทำได้ดีสันนี่เธอควรได้ A บวกนะครูและภูมิใจในตัวเธอจังว้าวจริงเหรอคะว้าวไม่แฟร์เลยแม่คะอะไรจ๊ะลูกดูนี่สิคะซื้อให้หน่อยนะนะได้จ้าแน่นอนว้าวไม่อยากเชื่อเลยนี่ให้ลูกจ้ะว้าวขอบคุณค่ะแม่อะไรคะเนี่ยลูกแก้วหิมะเหรอแล้วหนูจะเอาไปทำอะไรอะคะฮะลูกไม่ชอบหรอกเหรอหนูอยากได้นี่ทำไมแม่ทำแบบนี้กับฉันน่ะฉันไม่ยอมแพ้หรอกต้องประหลาดแม่มากกว่านี้หน่อยยังไงฉันต้องได้ต้องกินผักมากกว่านี้สินะให้ช่วยอะไรไหมแม่ต้องใช้นี่และหนูต้องการนี่อะไรกันเนี่ยก็ได้ฉันจะทำทุกอย่างให้ชีวิตสงบสุขว้าวร้านของเล่นสุดยอดไปเลยต้องทำตัวมืออาชีพหน่อยเราต้องการสิ่งนี้ค่ะลูกสาวฉันเนี่ยพูดถึงมันไม่หยุดเลยที่นี่มีของเล่นชิ้นนี้ใช่ไหมคะแน่นอนค่ะมันอยู่ตรงนั้นจริงเหรอว้าวลดราคาอยู่ด้วยอ่ะวันนี้ฉันโชคดีสุดๆเลยเดี๋ยวทำไมเป็นแบบเนี้ยเกิดอะไรขึ้นลูกไม่ของเล่นดูเหมือนจะมีคนเอาไปแล้วล่ะค่ะถ้าช้าก็อดนะคะไว้มาใหม่นะคะคุณลูกค้าไม่คุณไม่เข้าใจฉันต้องได้มันฉันต้องหาวิธีอื่นบางทีเราน่าจะใช้กระดาษลังนั้นได้ฉันดูแล้วว่าต้องทำไงเอาชิ้นส่วนกระดาษลังมาต่อกันแบบนี้ฉันตั้งใจว่าจะทำกล่องลูกกวาดจะกลิ้งออกมาจากรูนี้ทีนี้เราจะเพิ่มแท่งไม้ที่ด้านข้างตัดแล้วก็ติดกระดาษแข็งเข้าด้วยกันฉันจะสอดท่อนไม้ผ่านด้านบนของพวกมันแล้วห้อยยางเอาไว้ทั้งสองข้างของไม้จากนั้นก็เอาใส่เข้าไปในกล่องมันจะเสียบเข้าไปในส่วนที่เป็นรูเสร็จแล้วดึงยางมาคล้องกับไม้ที่ปักไว้ทำแบบเดียวกับอีกข้างต่อไปได้เวลาใส่ลูกกวาดเมื่อฉันดันตรงส่วนนี้ลูกกวาดก็จะหล่นลงไปในรูต่อไปต้องทำส่วนบนต่อฉันต้องทำให้เป็นมุม
จากนั้นก็ใส่แผงด้านหน้าแล้ววางลูกบาศก์ใส่ไว้ด้านบนกล่องจากนั้นปิดฝาแล้วใส่ลูกกวาดลงไปพวกนี้คือของโปรดของแซนนี่แล้วเติมหน้าเข้าไปฉันอยากให้มันสนุกมันได้ผลเป็นไงบ้างแซนนี่ว้าวมันคือเครื่องกดหมากฝรั่งกดตรงจมูกและดูซิมันจะเป็นยังไงโอ้หนูชอบมันจังอยากกินอีกเก็บไว้ให้แม่บ้างนะจ๊ะหนูไม่สัญญานะแม่คะอะไรอีกเหรอจ๊ะดูนี่สิคะหนูอยากได้มันน่ะแต่ทำไมฉันหงุดหงิดจังเต้นไหมจ๊ะลูกเราวันนี้มาหลายอาทิตย์แล้วนะหนูอยากเห็นปลาฉลามไปกันเถอะคงไม่ได้ลืมเอาแว่นกันน้ำอ่ะนะปิดหรอฉันพลาดได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาใหม่วันหลังนะบางครั้งชีวิตมันก็ไม่ยุติธรรมเลยแต่ชีวิตมันก็แบบนี้แหละเนอะเราจะทำยังไงดีเอามาดูสิถ้าฉันเอานี่จิ้มกับนี่มันก็จะกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากว้าวหมึกของเราเองที่บ้านล่ะหนูชอบมันมากเลยมันว่ายอยู่ใต้น้ำด้วยเห็นไหมคะจินตนาการเป็นสิ่งที่ทรงพลังเหมือนแม่ไง